เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวการย้ายทีมนะครับของทุกสโมสรเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะอัดมาแบบในคลิปเดียวแล้วกันนะผมไม่แยกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ช่วง 2-3 วันถัดจากนี้ผมจะไม่มีเวลาเลยนะครับเพราะงั้นจะอัพน้อยหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างที่ผมคัดสรรมานะครับเอาข่าวที่มันเด็ดๆแล้วกันนะก็ข่าวแรกครับก็มีสื่ออินเตอร์ลี่แล้วก็สื่อฝรั่งเศสสื่ออังกฤษเนี่ยตีข่าวมานะครับว่า AC มิลานนะครับกำลังให้ความสนใจเมมฟิสเดปายซึ่งมันก็ไม่ใช่ข่าวใหม่แต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นการแบบเล่นข่าวอีกครั้งนะครับแบบเป็นในเชิงแบบจ่อที่คว้าตัวแล้วก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งข่าวเมมฟิสเดปายมีข่าวเชื่อมโยงกับทาง AC มิลานมาตั้งแต่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะนะครับกับทางลียงมาโดยตลอดนะครับคือพูดง่ายว่าตั้งแต่เมมฟิสย้ายออกจากแมนยูไปลียงเนี่ยผลงานก็เริ่มกลับมาเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคือยังรักษามาตรฐานได้ไม่ดีเท่าตอนอยู่ลีคอนแลนด์ประมาณนั้นน่ะนะครับทีนี้เนี่ยแต่มันก็ยังมีความดีอยู่บ้างนะครับยังมีแบบฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมอยู่บ้างนะครับเอซิมิลานก็เลยเห็นจุดนี้ครับก็เลยเตรียมเล็งนะที่จะคว้าตัวเมมฟิสเดปายเข้าร่วมทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับโดยการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน25 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะได้ยินกันดีแหละแล้วผมก็รายงานไปบ่อยแล้วนะครับว่า AC มิลานสนใจจริงๆแล้วนี้ผมก็คิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้มากๆนะนะครับเพราะว่าข่าวมันเล่นมาทั้งฤดูกาลเลยครับเฉพาะฤดูกาลนี้จนมันผ่านช่วงกลางฤดูกาลไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเมมฟิสเดปายลงให้กับลียงไปทั้งหมด59 นัดแล้วนะครับทำได้17 ประตูถือว่าไม่ได้เลวร้ายเลยนะถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นพวกตำแหน่งกองหน้าด้วยเขาเป็นตัวริมเส้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยการทำ7 ประตูใน50-60 กว่าเกมเนี่ยเกือบ60 กว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วการยื่นครั้งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปครับยื่นให้ทางโอลิมปิกลียงเนี่ยพิจารณาการปล่อยตัวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสำหรับข่าวนี้นะครับเมมฟิสเดปายมีข่าวเชื่อมโยงกับทาง AC มิลานแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของคนนี้เลยครับบาสโซยี่ซึ่งตอนนี้ทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมากๆนะครับกับทางบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับจนบรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยคืออยากได้เลยแหละอยากได้ตั้งแต่คือข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบรุสเซียดอร์ทมุนด์อยากได้มากๆแต่ว่าเชลซีตั้งค่าตัวบาสโซยี่ไว้สูงมากๆครับอยู่ที่53 ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามช่องผมหรือว่าข่าวมาดีๆเนี่ยจะรู้กันดีครับว่าทางดอทมุนเนี่ยตั้งแต่เสียอูบามิยองไปเขาก็มีงบประมาณพอสมควรครับแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อตัวบาสโตยี่แบบถาวรไปเลยแต่ตอนนั้นครับเขาบอกว่าเสืออังกฤษอ่ะเขาบอกว่าทางเสี่ยหมีเนี่ยแกแบบไม่อยากขายเจ้าของทีมเชลซีว่างั้นครับคือไม่อยากขายบาสโตยี่แบบถาวรนะครับก็เลยปล่อยแบบยืมตัวไปก่อนแล้วบรุสเซลดอทมุนด์ก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ไม่มีเวลาหาตัวแทนอูบามิยองแล้วก็เลยยืมตัวบาสโซยี่มาแต่ดันครับเล่นดีด้วยคือตั้งใจอยากซื้อแหละซื้อด้วยแล้วก็อยากได้ด้วยแต่ว่ามันเล่นดีเกินคาดประมาณนั้นนะครับลงไป9 เกมทำได้7 ประตูนะครับถือว่าไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลวร้ายคือเล่นดีมากนะครับเมื่อเทียบกับตอนอยู่เชลซีคือแบบโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าแบบไม่คุ้มค่าตัวบ้างฟอร์มไม่คงเส้นคงวาบ้างนะครับแต่พอย้ายออกมาคือเล่นดีมากครับเข้านะ7 ประตูนี้คือไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วดอทมุนด์อยากได้ด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เงินจำนวน53 ล้านปอนด์เนี่ยนะครับดอทมุนด์มันก็คิดหนักนะครับดอทมุนด์คิดหนักมากๆว่าโอ้โหเงินจำนวนก้อนนี้มันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สื่อเขาเล่นมานะครับนอกจากนี้ครับยังมีโอลิมปิกมาร์เซย์โอลิมปิกมาร์เซย์นะครับทีมดังจากลีกฝรั่งเศสก็ให้ความสนใจบาสโซยี่เช่นกันนะครับแล้วก็เตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงินประมาณสัก 20-30 ล้านปอนด์อะไรประมาณนั้นนะครับก็รอดูนะครับสำหรับข่าวนี้ก็มีสื่ออังกฤษสื่อเยอรมันเล่นกันนะครับก็
ตอนนี้ถ้าทำผลงานได้ดีเรื่อยๆอย่างมาสเตอร์ยี่แบบนี้ครับคือทำผลงานได้ดีเรื่อยมันก็มี2แบบครับไม่แน่เชลซีก็อาจจะดึงกลับไปนะครับพอหมดสัญญาการยืมตัวก็เก็บไว้ใช้เองไม่ก็ปล่อยให้ดอทมูลซะแล้วเชลซีหากองหน้าใหม่นะครับรอดูแล้วกันนะโอเคสำหรับข่าวนี้ผ่านไปนะฮะข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางทาริสกาอีกแล้วนะครับก็เป็นหัวหอกตัวเก่งนะของทางเบนฟิก้านะครับเขาบอกมาประมาณนี้นะครับคือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตั้งเป้าเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน40ล้านยูโรนะครับเพื่อเป็นค่าตัวสำหรับทาริสกานี่แหละนะครับแล้วก็ยื่นเป็นข้อเสนอให้ทางเบนฟิก้าไว้พิจารณาการปล่อยตัวนะครับ40ล้านปอนด์ก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะสำหรับราคานักเตะระดับนี้นะครับถือว่าแพงนะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่าทาริสก้าก็หมดสัญญาการยืมตัวกับทางเบซิกตัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละตามข่าวที่เคยผ่านมาผมดูข่าวเอาอะนะครับตามที่ผ่านมาคือมูรินโญ่อยากได้มาตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่อยู่กับทางเบซิกตัสก็เคยมีข่าวว่ามูรินโญ่เนี่ยสั่งแมวมองเนี่ยให้ไปจับตาดูสถานการณ์หรือว่าไปแบบส่องฟอร์มอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เห็นข่าวเชื่อมโยงมานานมากๆนะนะครับเนี่ยครับก็เป็นสื่อชั้นนำของลีกโปรตุเกสเขาก็เล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับนะก็รอดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ผมเอาความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยมีอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันมีข่าวแบบนี้เรื่อยๆแล้วมูรินโญ่เอาจริงผมก็คิดว่ามูรินโญ่ต้องเห็นอะไรในตัวเขาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าผมตามแล้วผมพยายามดูฟอร์มแล้วดูแบบเต็มเกมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะแต่ถ้าเกิดเอา40ล้านยูโรไปซื้อตัวอย่างตัวอื่นอ่ะนะครับซึ่งอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นแบบแมนยูต้องการซื้อตัวทาริสกาเนาะนะครับผมก็เล่าแต่เรื่องทาริสกาละกันนอกจากนี้ครับทาริสกาก็เคยตกเป็นเป้าหมายของทางวูฟแฮมตันด้วยนะครับวูฟแฮมตันมาเดลเลอร์สโมสรชั้นนำของศึกแชมเปี้ยนชิพอะนะครับก็วูฟแฮมตันเนี่ยเขาก็ได้ทั้งรูเบนเนเบสไปแล้วซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยแล้วก็กองหลังตัวเก่งของปอร์โตอะคว้าตัวไปนะครับนะผมจำไม่ได้ว่าฤดูกาลไหนอะแต่ว่าไปคว้าตัวกองหลังรายหนึ่งของปอร์โตซึ่งตอนนั้นอะมีข่าวกับเชลซีมีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยแต่ว่าบูธแฮมตันเอาไปครองนะครับแล้วก็รูเบนเนเบสเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักๆของแมนยูด้วยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกนะถ้ามูรินโญ่เอาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกในแนวรุกนะครับเพิ่มขึ้นในปีหน้านั่นเองนะครับ40ล้านยูโรถือว่าก็โอเคแหละนะครับนะบอกว่าโอเคนั่นแหละจบแล้วนะครับไม่ต้องเสริมอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ครับตลาดซื้อขายนักเตะมันไม่ถูกแล้วนะครับมันแพงอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็รอดูกันแล้วกันอันนี้มาจากสื่ออย่างเมโทรนะครับที่ผมเอามานะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกัน3ข่าวเน้นๆนะครับก็สองสามวันข้างหน้านะครับอาจจะอัพข่าวน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ว่างจริงนะครับอาจจะคลิปถึง2คลิปนะก็อาจจะอัดเข้ามาในคลิปเดียวหรือว่าอาจจะไม่อัพเลยนะครับ 2-3 วันหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าเลยแบบเคลียร์ธุระอะไรเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะกลับมาจัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพูดถึงพวกหลังเกมต่างๆนะครับเพราะว่าโอ้ผมไม่ได้ดูบอลเลยครับอาทิตย์นี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ดูนะยูโรป้าก็ไม่ได้ดูบอลเสาร์ที่นี้ก็อาจจะไม่ได้ดูอีกนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ